มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจตุรงค์เปิดใจหลังใบเฟิร์นโดนแฟนหนุ่มหลอกคบซ้อนคบต่อก็เกินไปกลายเป็นเรื่องราวนะคะที่กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลนะคะเมื่อสาวใบเฟิร์นพัสกรบุตรสาวของตลกชื่อดังคุณจตุรงค์มกจกนะคะที่ล่าสุดนี้ได้เปิดตัวคบหาหนุ่มตีหล่อเจโมจาตุรนในวันที่14กุมภาพันธ์2563วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาค่ะโดยฝ่ายชายนะคะก็ได้โพสต์ภาพคู่สาวใบเฟิร์นรัวๆเป็นครั้งแรกค่ะจากนั้นไม่นานนะคะก็มีสาวปริศนาอ้างว่าเป็นน้องสาวของแฟนสาวที่เจโมคบอยู่เป็น10ปีออกมาแฉว่าฝ่ายชายคบซ้อนนะคะจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลค่ะและล่าสุดนะคะวันที่17กุมภาพันธ์2563จตุรงค์พ่อของสาวใบเฟิร์นเปิดใจครั้งแรกกับทีมข่าวนายเอ็นเตอร์เทนนะคะกรณีของลูกสาวที่เปิดตัวแฟนแต่ว่ากลับกลายเป็นฝ่ายชายคบซ้อนค่ะโดยได้เผยถึงเรื่องนี้ครั้งแรกนะคะว่ายังไม่มีโอกาสเจอลูกสาวสุดที่รักเพราะว่าให้เขาเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเองค่ะและให้เรียนรู้ตัวเองมาถึง 4-5 ปีแล้วแต่เมื่อคืนแม่ของใบเฟิร์นได้ไปอยู่กับลูกสาวแล้วไปให้กำลังใจเชื่อว่าขณะนี้ลูกสาวน่าจะตัดสินใจเลือกคบกับผู้ชายที่ตกเป็นข่าวแล้วเพราะว่าถ้าคืนยังคบต่อก็เกินไปแล้วและนี่คือคำตอบของตลกชื่อดังค่ะและคุณจตุรงค์นะคะยังยืนยันกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้จากผู้ชายคนนี้ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นที่ทราบก็คือรู้แค่เขาเพิ่งคบกันมา4เดือนส่วนตัวมองว่ายังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเปิดตัวของลูกสาวเพราะว่ายังไม่รู้จักว่าเป็นใครมาจากไหนควรจะใช้ระยะเวลาศึกษาดูใจกันอย่างน้อยต้องเป็นปีปกติแล้วคนทั่วไปเห็นว่าใบเฟิร์นดูภายนอกแข็งแกร่งห้าวแต่ว่าลึกๆน่าจะมีความใจอ่อนตามประสาผู้หญิงจึงตัดสินใจประกาศเปิดตัวคบหาดูใจกับหนุ่มคนดังกล่าวค่ะเรื่องราวของสาวใบเฟิร์นนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปจะไปต่อหรือว่าเลิกคบกันคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ